สนับสนุนโดย dodihosting.com ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับจาก websourcecode.in.th นะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเขียน Java ด้วย Eclipse นะฮะวันนี้ผมก็จะมาต่อในส่วนของเนื้อหานะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คือในเนื้อหาในส่วนที่เป็น OOP นะฮะก็คือเรื่องของJava กับ OOP นะครับผมทูลที่ใช้ก็คือใช้ Eclipse เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อของ OOP ก่อนนะครับผม OOP เนี่ยย่อมาจาก Object Oriented Programming นะฮะก็คือเป็นวิธีการในการเขียนโปรแกรมในการเชิงวัตถุโดยเมื่อเราเขียน Java นะครับก็จะมีการ compile ไฟล์ Java ของเราเนี่ยให้เป็น class ไฟล์นะครับและคลาสไฟล์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปใช้รันอยู่บน Java Virtual Machine นะครับโอเคกลับมาเรื่องของคลาสนะฮะคลาสเรานิยามว่ามันเป็นพิมพ์เขียวนะครับเช่นหากเราต้องการสร้างตึกเราก็ต้องมีพิมพ์เขียวของตึกนะครับหากเราต้องการสร้างรถเราก็ต้องมีโครงสร้างของรถหากเราต้องการสร้างโปรแกรมเราก็ต้องมีคลาสใช้สำหรับทำอะไรคลาสมีไว้เพื่อนิยามนะฮะเพื่อนิยามว่าตัวของวัตถุที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะอะไรบ้างมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ในการเขียนโปรแกรมแต่เราต้องพยายามจินตนาการนะครับให้เห็นถึงคลาสเช่นว่าผมต้องการที่จะสร้างโปรแกรมที่เกี่ยวกับรถนะครับกำหนดคุณสมบัติของรถเราก็ต้องรู้ก่อนว่ารถมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเช่นมี4ล้อมีหลังคามีหน้าต่างมีประตูมีเมธอดอะไรบ้างเมธอดก็คือมันมีความสามารถอะไรบ้างรถสามารถที่จะเบรกได้เปลี่ยนเกียร์ได้วิ่งไปข้างหน้าได้นะครับถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับนั่นคือลักษณะของรถซึ่งหากเรานำมาเขียนโปรแกรมเราก็ต้องมีการออกแบบนะครับว่าลักษณะของคลาสที่เราต้องการเนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างเมื่อเราทำการออกแบบคลาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวต่อมาก็คือ Object จะได้จากอะไร Object คือวัตถุนะฮะเช่นเรามีพิมพ์เขียวของรถแล้วเราอยากได้รถเราก็เอาพิมพ์เขียวไปสร้างมาเป็นรถObject ก็เช่นกันครับ Object จะได้จากการสั่งสร้างคลาสนั้นขึ้นมาเราจะได้ Object มาใช้งานแปลว่าเรามีพิมพ์เขียวแค่อันเดียวเราสามารถสร้าง Object ได้เยอะมากก็คือเรามีพิมพ์เขียวของตึก1ตึกเราสามารถเอาพิมพ์เขียวนั้นไปสร้างตึกได้อีก10 20 30ตึกส่วนคำว่าอีกคำที่สำคัญก็คือคำว่า Instant Instant ก็คือนิยามว่าเป็นตัวอย่างของพิมพ์เขียวเช่นเรามีพิมพ์เขียวของตึกนะฮะเราสร้างตึกไปเรียบร้อยเป็นอ็อบเจกต์จริงๆแล้วนะฮะจะพูดได้ว่าไอ้ตึกเนี้ยเป็นอินสแตนต์ของพิมพ์เขียวที่เราได้กำหนดไว้ในส่วนของคลาสนะครับในการเขียนคลาสเนี่ยในคลาสเนี่ยเราสามารถที่จะใส่พวกเมธอดไปได้อย่างที่เราเคยเขียนในเรียนในพวกเบสิกต่างๆในการสร้างฟังก์ชันการสร้างเมธอดนะฮะเมธอดก็คือฟังก์ชันนั่นเองแต่ไม่มีการรีเทิร์นค่าส่วนฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันหรือการทำงาน1หรือหลายๆอย่างก็ได้แต่จะมีการรีเทิร์นค่ากลับมาเพียง1ค่านั่นคือฟังก์ชันนะครับนอกนั้นแล้วภายในคลาสยังประกอบไปด้วย variable ก็คือตัวแปรที่เราใช้ในการเก็บค่าต่างๆของการทำงานไว้งานนี้ในการสร้าง Object นะครับสร้างได้โดยเราประกาศตัวแปรนะฮะเป็น Object นะแต่ผมตั้งชื่อว่า obj นะครับ obj เป็น Object เท่ากับผมผิดนะต้องเป็น class name นะครับ obj นะครับประกาศตัวแปรว่าเป็น Object ของ class ตัวนี้นะฮะชื่อว่า class nameแล้วก็สั่ง new นะครับก็คือสั่งให้สร้างใหม่ตามด้วย class name ตัวนี้มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะฮะอันนี้คือคำสั่งที่สร้าง Object นะฮะสร้าง Object ตัวนี้ขึ้นมาโดยเอาพิมพ์เขียวมาจากคลาสตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเมธอดนะฮะเมธอดต่างๆที่ภายในคลาสหรือการในการเขียน Java เนี่ยจะมีการใช้ซึ่งเมธอดที่เราจะเลือกใช้เนี่ยสามารถที่จะมี argument หรือบางท่านก็เรียกว่า parameter ได้ส่งไปด้วยนะครับสำหรับโครงสร้างในการเขียนพวกภาษา Java เดี๋ยวผมค่อยแสดงให้ดูนะอีกส่วนก็คือส่วนของการคอมเมนต์จะมีการคอมเมนต์แบบ single line แล้วก็ multi line เดี๋ยวก็จะเปิดในส่วนของ Eclipse ให้ดูนะครับอีกส่วนก็คือการ import package name นะฮะ class ก็คือในกรณีที่เรามีการสร้างแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็มองง่ายๆว่ามันเป็นกล่องหนึ่งกล่องที่เราใช้ในการเก็บคลาสไว้สมมุติว่าเรามีงานอะไรที่เรามีการใช้งานบ่อยๆเราอาจจะสร้างเป็นแพ็กเกจของเราขึ้นมาเองแล้วคลาสที่อยู่ภายในของงานบ่อยๆพวกนั้นก็จะอยู่ในกล่องแพ็กเกจตัวนี้เวลาเราเรียกใช้เราก็สามารถสั่ง import เข้ามาใช้งานได้นะครับโดยอาจจะระบุคลาส name ที่เราต้องการหรือเราจะใส่เป็นดอกจันก็ได้นั่นหมายความว่าเราเอาทุกคลาสเลยนะครับโอเคกลับไปในโซนของ Eclipse นะฮะผมขอเปิด Eclipse ก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะผมสั่ง new project java ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า java ชื่อ project นะฮะ lesson 1แล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของ JRE นะฮะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วfinish ไปจากนั้นเราก็จะมี source folder ขึ้นมาแล้วก็มีอะไรในส่วนของ runtime ตัวนี้นะฮะ java runtime สั่ง new class ขึ้นมา1 class ตั้งชื่อว่าเมนแล้วกันนะเมนไม่ได้นะมันเป็น reserved word sample แล้วกัน sample 1ให้มีการสร้างเมนไว้ด้วยนะฮะก็คือสร้างเมนฟังก์ชันไว้ด้วยจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของการเขียน Java นะฮะจะประกอบไปด้วยการประกาศในส่วนของ modifier ในคลิปนี้ผมจะยังไม่อธิบายนะฮะเป็น Public อยู่แล้วก็ประกาศชื่อว่าเป็น Class ชื่อว่า Sample 1ตามชื่อของไฟล์นะครับจากนั้นก็ด้านในก็จะมีตัวของฟังก์ชัน Main นะฮะ Class นี้เมื่อทำงานแล้วเมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีการมาทำงานในส่วนนี้ก่อนนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Main ก่อนสังเกตอีกอย่างนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นการคอมเมนต์นะครับใส่ slash 2ตัวจะเป็นการคอมเมนต์แบบ Single Line นะครับส่วนการใส่สังเกตนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์slash แล้วก็ดอกจันนะครับแล้วก็ปิดด้วย slash ดอกจันแล้วก็ slash อะไรก็ตามที่อยู่ด้านในนี้จะถูกคอมเมนต์ไปด้วยนะครับใช้สำหรับทำอะไรการคอมเมนต์แบบ multi-line นะฮะใช้สำหรับว่าเป็นการแจ้งลิขสิทธิ์หรือการแจ้งว่าโปรแกรมนี้ถูก develop by ใครนะครับเป็นรายละเอียดของโปรแกรมหรือแม้กระทั่งเราสามารถใส่ไว้ว่าพัฒนาเมื่อวันไหนแก้ไขบั๊กล่าสุดวันไหนมีบั๊กอะไรบ้างหรือว่าเป็น edition ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเคกลับมาในส่วนของ main นะฮะเมื่อโปรแกรมทำงานนะครับเราก็จะสามารถใส่โค้ดในส่วนนี้ได้ซึ่งในการสั่ง output เราจะใช้คำสั่ง system.out.print อาจจะ print ln ก็ได้นะครับเพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ln ก็คือ new line ก็คือ print เสร็จปั๊บมันจะขึ้น new line ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนคำสั่ง hello world ธรรมดานะฮะขอซ้ำอีกทีนะ hello source code จะสังเกตว่าผมใส่เซมิโคลอนปิดด้วยนะครับผมก็รันพอรันออกมานะครับก็จะมีการคอนเฟิร์มให้เซฟผมก็เซฟก่อนจะเห็นได้ว่านี่คือเอาท์พุตที่เราได้มางานนี้มาถึงเรื่องของตัวนี้ก็คือคลาสของเรา1ตัวนะฮะนี่คลาสของเรา1ตัวชื่อว่าคลาสชื่อว่าแซมเปิลนะฮะงานนี้เดี๋ยวผมจะ สร้างคลาสมาหนึ่งตัวนะครับผมตั้งชื่อใช้ชื่อคลาสว่าเป็น Bank Account นะครับคลาส Bank Account ก็คือบัญชีธนาคารนะฮะบัญชีธนาคารแล้วผมก็กำหนดตัวแปร integer ว่า balance มีค่าเท่ากับ500ก็คือเปิดบัญชี1ครั้งก็จะมีเงินอยู่ในบัญชี500บาทนะครับ Bank Account ตัวนี้ตอนนี้ยังมี error อยู่นะครับโอเคผมใส่ตรงนี้เข้าไปนะไม่ต้องใส่วงเล็บนะฮะพอดีผมติดกับการเขียนฟังก์ชันตอนนี้เราได้คลาส1คลาสแล้วภายในไฟล์เดียวกันกับตัวไฟล์ sample นะครับวิธีการเลือกใช้นะครับก็สั่งนะฮะสร้าง bank account bank account นะครับผมตั้งชื่อว่า bk เท่ากับ new อาจจะกด control แล้วก็ space 1 ครั้งนะฮะจะมี pop up ขึ้นมาให้เราเท่ากับ new bank account นะครับอันนี้เราสร้างคลาสขึ้นมาแล้ว1ตัว bank account ก็คือคลาสที่เรานิยามมานะครับงานนี้เดี๋ยวผมลองใช้คำสั่ง system.out.println นะครับด้านในผมก็ใส่ว่า bk. balance ไอตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะที่จะทำให้เข้าใจนะครับไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะฮะผมขอกล่าวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วลองรันนะครับตรงนี้คือผมสร้างคลาสขึ้นมานะครับสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากคลาสนะฮะแล้วก็สั่งให้มันปริ้นค่าของ bk.balance ซึ่งมีค่าเริ่มต้นที่500นะครับฉะนั้นถ้าผมสั่งรันปั๊บเซฟนะฮะจะมี500ขึ้นมาตรงนี้ครับมีค่า500ขึ้นมาซึ่งในการสร้างคลาสจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเข้าถึงข้อมูลนะฮะเข้าถึงตัวข้อมูลข้างในโดยตรงนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าการเรียกใช้การเปลี่ยนค่าตัวแปรใดๆก็ตามที่อยู่ภายในคลาสเนี่ยควรจะกระทำผ่านเมธอดนะครับเป็นหลักนะฮะงานนี้การเขียนในลักษณะนี้เป็นการฟิกค่านะฮะจะสังเกตว่าฟิกค่านะครับซึ่งบางทีก็ไม่ถูกต้องมากนักเพราะว่าบางครั้งค่าตัวแปรบางอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะฮะคราวนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการสร้างเราต้องการว่าถ้ามีการสร้างคลาสขึ้นมาเมื่อไหร่ให้แบงค์แอคให้บาลานซ์เนี่ยมีค่าเท่ากับ500นะครับเราสามารถสร้างไว้ในคอนสตรักเตอร์ของคลาสคอนสตรักเตอร์คืออะไรคอนสตรักเตอร์ก็คือเมื่อคุณสร้างสั่ง new class ตัวนั้นขึ้นมานะครับก็จะมีการเข้าไปทำงานในส่วนของคอนสตรักเตอร์ก่อนนะครับสร้างได้โดยนะฮะกำหนดเป็นแบงค์นะครับเขาตามชื่อของคลาสนะฮะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับโอเคผมพิมพ์ผิดนะฮะผม copy มาดีกว่านะลองเซฟนะฮะนี่คือคอนสตรักเตอร์นะครับอันนี้ผมก็กำหนดค่านะฮะบาลานซ์เท่ากับผมเปลี่ยนเป็น 1,000 แล้วก็สั่งรันดูนะครับรันเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าตัวของค่านะครับจะเป็นที่ 1,000 แล้วค่าของ Bank Account จะเป็นที่ 1,000 แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อการทำงานของคลาสเกิดขึ้นปั๊บมีการประกาศตัวแปรเรียบร้อยมันก็จะเรียกใช้งานในส่วนของคอนสตรักเตอร์นะครับให้เป็น 1,000 ตามค่าที่เราต้องการแปลว่าในกรณีเราสามารถที่จะเอาออกได้นะเราสามารถที่จะเอาออกตรงนี้ได้แล้วก็กำหนดตัวแปรชนิดนี้ให้เป็นแบบ private นะฮะส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเรื่องของ private public เนี่ยเดี๋ยวก็ให้มาอธิบายกันอีกทีนะ private ก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นการที่ไม่ ให้ modify ได้เฉพาะภายในตัวคลาสนี้เท่านั้นฮะค่าตัวแปรนี้ครับเป็น private เริ่มต้นที่ 1,000 งานนี้สมมุติว่ามีเรื่องของการฝากถอนนะฮะก็อาจจะกำหนดนโยบายว่าให้ฝากทีละ20นะครับผมก็สร้างเมธอดขึ้นมา1ตัวนะฮะเป็นแบบ void นะครับเพื่อที่จะให้มีการฝากเงินทีละ20บาทนะสมมุติเป็นสหกรณ์โรงเรียนแล้วกันนะครับฝากเงินเอาเป็นincrease แล้วกันนะ increase inc money ถ้า inc money copy มาดีกว่าให้ balance เท่ากับ balance บวก20บาทนี่คือเมธอดที่ชื่อว่า inc money นะฮะฉะนั้นในบรรทัดแรกนะครับเราสร้างขึ้นมาแล้วเรามีค่าเริ่มต้นที่ 1,000 นะครับเราก็ใช้ object ตัวนี้นะฮะ dot inc money นะครับ inc money แล้วเราก็ลองสั่ง print อีกครั้งผม copy มานะครับ copy ทั้งโค้ดมาเลยว่าเท่าไหร่กด Ctrl S นะฮะลองเซฟดูแล้วลองรันดูนะโอเคยังมี error อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดู error ก่อน error โอเคเพราะว่าค่าตัวนี้ผม modify ไปเป็นแบบ private นะครับผมลืมไปก็คือผม modify ให้เป็น private ฉะนั้นแล้วทางด้านโปรแกรมบอกว่าตัวของmethod ตัวนี้จะ is not visible ก็คือมองไม่เห็นค่าของบาลานซ์เพราะว่าผมนำ private มาตั้งไว้ข้างหน้านะครับฉะนั้นแล้ว ผมก็สร้างตัวmethod อีกตัวนะฮะโดย return ค่าเป็น integer นะครับตั้งชื่อว่า get balance ใน get balance ทำไร get balance เพียงแค่ return ค่านะฮะ return ค่าของ balance ออกไปแค่นั้นเองฮะฉะนั้นแล้ว get balance จะเป็นการ return ค่าออกจากคลาสตัวนี้นะฮะเป็นค่าของ balance ออกไปนะครับฉะนั้นด้านบนผมก็จะเปลี่ยนนะฮะจาก bk.balance ตรงๆนะครับจะใช้เป็น bk.getBalance ตรงนี้ฮะกด Enter นะครับด้านล่างก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับกด getBalance get ว่ามีเงินเท่าไหร่นะครับ Ctrl S นะฮะเพื่อบันทึกแล้วก็รันดูนะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ค่าของ Object นะฮะภายในเนี่ยจะมีค่า balance หรือค่าของเงินที่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่ที่ 1,000 กับ 20 นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างคลาสได้แล้วนะครับสร้างคลาสแล้วก็สั่งเพิ่มในส่วนของmethodนะฮะการ return ค่าฟังก์ชันในส่วนนี้แล้วก็methodในการ increase money นะฮะงานนี้มาถึงในส่วนของ increase money หรือฝากเงินเข้าไปเนี่ยบางทีเราบอกว่าบางคนมีตังเยอะเขาไม่อยากฝากแค่20บาทนะครับเราสามารถที่จะส่ง argument หรือ parameter เข้ามาได้นะฮะโดยเราสามารถที่จะเปลี่ยนmethodตัวนี้หรือสร้าง override นะครับmethodอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะเอาแบบวิธีนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนโดยส่ง argument เข้ามานะครับเป็นแบบ integer นะฮะเป็นแบบตั้งชื่อว่า value นะฮะให้ส่งค่า value มาด้วยซึ่งเป็นแบบ integer ว่าต้องการฝากตังค์เท่าไหร่เมื่อมีการเรียกใช้งานก็คือจะส่งค่าเข้ามาเป็น integer สมมุติส่ง50บาทเข้ามาลงมาใน value นะครับพอลงมาในนี้ปั๊บเราก็ต้องเอา value มาบวกกับค่าเงินเดิมที่เรามีอยู่ถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วถ้าผม Ctrl S ปัจจุบันตรงนี้โค้ดในส่วนของ Increase Money จะ Error ทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่า Increase Money มันจำเป็นจะต้องมีการส่ง Argument ไปด้วย1ตัวนะฮะให้ลองอ่านที่ Error นะฮะ มันบอกประมาณว่า argument เนี่ยไม่แมทกันนะครับผมฉะนั้นเราลองคลิกดูนะมันจะมีวิธีการในการคำแนะนำของ Eclipse นะฮะว่าเราสามารถแก้ไขวิธีการ1 2 3 4 5ได้นะครับอันนี้คือเป็นระบบอัตโนมัติของ Eclipse ที่มันช่วยเราได้มากเลยแต่ตอนนี้ผมขอดำเนินการเองนะฮะสมมุติว่าผมบอกว่าบวกทีละ50แล้วกันนะครับคิดมันนี่ครั้งนี้50นะผมฝากเงิน2ครั้งแล้วกันนะครับคิดมันนี่อีก150ก็เบ็ดเสร็จแล้ว200ใช่ไหมฮะเบ็ดเสร็จแล้ว200ผมลองรันดูนะครับเซฟก็จะได้เป็น 1,000 กับอีก200บาทนะครับงานนี้เราบอกว่านอกจากวิธีการนี้นะครับที่ผมแก้โดยส่งเป็น argument แล้วยังสามารถที่จะกำหนดค่าเป็นค่า default ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า override นะฮะก็คือประมาณนี้ครับประมาณนี้บวกทีละ20จะเห็นได้ว่าเราตอนนี้เรามีไม่ต่ออยู่2ตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งไม่มี argument เลยนะครับแต่มีค่า default บวกไป20อีกตัวหนึ่งต้องส่ง argument มานะครับแล้วเวลาเลขใช้ล่ะเลื่อนกลับไปดูข้างล่างนะฮะเวลาเลขใช้ผมลบบรรทัดนี้ออกนะครับแล้วลองจิ้มนะฮะ inc ผมพิมพ์ตัว i ตัวเดียวนะฮะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้จะเห็นได้ว่าแม่ต่อตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับอีกที่มันนี่ข้างบนหรือแบบข้างล่างนะครับแต่ผมเลือกข้างบนก็คือบวกทีละ20โดยไม่ต้องส่ง argument 1ครั้งแล้วก็บวกอีก150แบบส่ง argument อีก1ครั้งฉะนั้นแล้วผมจะฝากเป็นจำนวนเงินอีก170บาทผมลองรันดูนะฮะก็จะเป็น 1,170 บาทตรงนี้นะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าการที่ผมเขียนคลาสในคลาสเมนของตัวโปรแกรม sample 1เนี่ยตรงนี้มันไม่เหมาะสมถูกไหมฮะผมอยากจะย้ายละผมต้องการแยกคลาสตัวนี้ออกไปนะครับโดยให้มันอยู่ในแพ็กเกจเดิมนะฮะโดยให้มันอยู่ในแพ็กเกจเดิมผมก็ต้องคลิกขวานะครับเดี๋ยวขอ copy ชื่อไว้ก่อนนะคลิกขวาไว้ตรงนี้สั่ง copy นะครับชื่อของคลาสไว้คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ new แล้วเลือกที่ class พอเลือกที่ class ผมก็ใส่ชื่อ class เข้าไปนะครับในส่วนของ class ตรงนี้ผมก็จะใส่อาจจะเป็น constructor ไว้ด้วยก็ได้นะแล้วให้ generate comment พอคลิก finish ไปนะฮะผมก็ได้ class ตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่า bank.account.java แต่ให้สังเกตได้ว่ามันมี error เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า error ที่บอกว่า bank.account is already defined ก็คือBank Account เนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีตัวนี้อยู่ถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วผมคัดลอกเลยนะคัดลอกย้ายมาเลยย้ายคลาสของผมที่อยู่ในไฟล์อื่นมาไว้ในไฟล์ของมันเองนะผมก็เลือกทั้งหมดนี้เลยนะฮะ Ctrl V นะครับวางเรียบร้อยหรือยังCtrl S เซฟดูนะครับยังมี error มันบอกว่ายังมีการ define อยู่นะฮะเดี๋ยวปัญหาตรงนี้เดี๋ยวแก้ให้ดูนะครับให้กำหนดตัว modifier ตัวนี้เป็น public นะฮะเพราะว่ามันเป็นโค้ดหลักนะครับให้โค้ดหลักของไฟล์ตัวนี้นะเป็นคลาสที่ให้มันเข้าถึงได้เราต้องกำหนดให้เป็น public งานนี้มาปัญหาต่อมานะครับปัญหาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า bank account เนี่ยถูก already define ก็คือถูก define ไปแล้วนะครับผมกลับมาที่โค้ดเดิมนะครับผม Ctrl S Save หายนะฮะเพราะว่าในส่วนของคลาสที่เดิมที่เราเรียกใช้ผ่านตรงนี้นะครับมันได้ย้ายมาอยู่ใน Bank Account นี้แล้วนะงานนี้ผมเซฟทั้ง2ไฟล์แล้วนะครับแล้วผมก็รันจะเห็นได้ว่ารันออกมาเหมือนเดิมรันได้เหมือนเดิมตัวโค้ดของ Sample 1 นะฮะคลาสที่ชื่อว่า Sample 1สามารถมองเห็นตัว Bank Account ตัวนี้ได้อัตโนมัตินะครับงานนี้ผมเพิ่มความยากไปหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกนะผมบอกว่าผมต้องการย้ายตัว Bank Account เนี่ยไปไว้ในแพ็กเกจของผมเองแพ็กเกจก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเหมือนที่เก็บ ผมบอกว่าผมทำแพ็กเกจขึ้นมาอีกแพ็กเกจหนึ่งตั้งชื่อว่าคอมจะสังเกตได้ว่าส่วนมากแล้ว Java จะตั้งชื่อนำหน้าด้วยคอมนะแพ็กเกจ com.java.sourcecode.sample ผมจะมาเก็บไว้ในนี้นี่ผมสั่ง new package ขึ้นมาแล้วจะเห็นได้ว่าตัวของอะไรฮะมันจะมี package ขึ้นมาแต่ว่าเป็นสีลักษณะนี้หมายความว่าไม่มีคลาสอะไรอยู่เลยผมก็ลองนะฮะลองคลิกลากมาจากแบงค์ให้เขานะครับคลิกแช่ลากวางเลยผมลากได้แล้วนะฮะแต่มัน error ทันทีผมกลับมาเช็คก่อนว่าเข้ามาจริงไหมเข้ามาจริงผมดับเบิลคลิกเข้าไปในแบงค์ให้เขาสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับด้านบนนะฮะจะมีคำว่า package com.java.sourcecode.sample หมายความว่าตอนนี้ตัวคลาสที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยมันถูกย้ายมาอยู่ด้านในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอ copy ตัวนี้ไว้ก่อนขอ copy ไว้ก่อนนะครับ copy package ไว้ก่อนนะฮะกลับไปดูในส่วนที่มัน error เกิดขึ้นทำไมมัน error กลับไปดูที่ไฟล์นะจะเห็นได้ว่ามันจะ error ในส่วนของ bank accountสิ่งที่มันแจ้งว่ามันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นอีกแล้วทำไมมองไม่เห็นเพราะว่าถูกย้ายไปอยู่ในกล่องอื่นนะอันนี้เดี๋ยวผมลองเทสดูอีกทีนะโดยปกติแล้วให้สังเกตข้างบนนะฮะ Bank Account Sample ไปครับผม Ctrl S Save ก่อนก็คือในส่วนของEclipse เนี่ยมันจะให้อัตโนมัติเลยเพราะว่ามันจะใส่ import ให้เราอัตโนมัติเลยนะเมื่อกี้ตอนที่เราลากแดกอันดอกไปนะฮะผมลองพิมพ์เข้าไป import นะครับ com.java จะเห็นว่ามันมี .sourcecode.sample ด้วยนะครับแล้วมี .down ด้วยนะผมลบทิ้งก่อน Ctrl S นะฮะงานนี้เรา importเราได้สั่ง import ตัวของ Bank Account เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมบอกว่าตัวนี้ถึงมองไม่เห็นนะครับโอเคครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันเกิด error ขึ้นนะฮะก็คือมองไม่เห็นเราลองคลิกดูปรากฏว่ามีการบอกว่าจะต้อง change Bank Account ตัวเนี้ยคลาส Bank Account เนี่ยให้เป็น Public ซะนะครับซึ่งหากเรากลับไปดูในส่วนของคลาสที่เราได้สร้างขึ้นมาเราบอกแล้วว่าเป็น Public นะฮะก็คือเป็นสาธารณะจะเข้าก็มองเห็นได้เลยนะฮะปัญหามันเกิดจากตัวของโปรเจกต์นะฮะก็คือมันมีการสร้างcompile คลาสไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับให้ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ไปที่ Clean นะครับแล้วก็เลือกสั่ง Clean โปรเจกต์ที่เราต้องการ Clean ก็คือสั่งล้างใหม่หมดนะครับลองใหม่นะครับ Ctrl S นะครับสั่งรันยังมี error นะครับอีกวิธีนึงก็คือให้ไปที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็คลิก Change เลยนะครับแล้วเป็นคลิกเลยนะฮะแล้วก็ Save นะฮะแล้วก็สั่ง Clean นะครับดูว่าหายไหมนะครับกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งลองแก้ไขโค้ดนะฮะลองวิธีสุดท้ายแก้ไขโค้ดแล้วเซฟใหม่Error ในบรรทัดแรกนะฮะจะสังเกตได้ว่าError ในบรรทัดแรกเนี่ยหายแล้วนะครับมาอย่างเหลือบรรทัดหลังแล้วนะครับบอกว่าตัวเมธอดนะฮะเมธอดตัวนี้จะมองไม่เห็นนะฮะถูกมองไม่เห็นผมก็เลยโอเคมันจะมี recommend ตรงนี้นะครับว่าให้เซตได้เป็น Public ผมคลิกนะครับซึ่งมันก็เป็น Public อยู่แล้วนะฮะ Ctrl S Save อีกครั้งกลับไปดูหายแล้วนะครับหายแล้วอันนี้คือลักษณะของEclipseบางครั้งมันก็จำค่าเก่าไว้นะฮะจะต้องระวังตรงนี้ด้วยChange Visible ลักษณะเดียวกันนะฮะมันก็จะบอกว่า Change ให้เป็น Publicซึ่งเราก็ทำเป็น Public ไปเรียบร้อยแล้วนะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับกลับไปหายแล้วนะฮะอีกครั้งนะครับของอีกError อีกอัน Change inc money ให้เป็น public ดับเบิลคลิกเป็น public กลับมาหายแล้วนะครับก็คือมันยังค้างเขาเรียกอะไรนะมันยังค้างค่าของ error ที่มันจำไว้ก่อนที่จะย้ายพอเราย้ายปุ๊บแล้วมันจะจำว่ามัน error นะครับเราก็ต้องกลับมานั่งดูตรงนี้นะอาจจะต้องลองวิธีการแก้ไขคืออาจจะต้องลองไปโปรเจกต์แล้วสั่ง clean นะฮะสั่ง clean all project ตัวนี้นะครับโอเคผมเซฟอีกทีแล้วลองมารันใหม่นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าลองเปลี่ยนค่านะฮะก็คือผมเอาเฉพาะตัวเมธอดล่างเมธอดเดียวก็คือผมฝากตังค์อีก500นะครับ500แล้วก็เซฟนะฮะ Ctrl S แล้วก็รันนะครับตอนนี้ก็จะทำงานได้แล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีแพ็กเกจอยู่ทั้งหมดอยู่2อันนะฮะเป็น default package ใน default package ก็จะมีโปรเจกต์หลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจที่สร้างขึ้นมาเองนะก็จะมีคลาสที่เราสร้างขึ้นมาเองนะก็จะมีลักษณะนี้โดยทั้งแพ็กเกจใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มคลาสเพิ่มเข้ามาได้นะฮะหรือหากเราต้องการเพิ่มแพ็กเกจเราสามารถจะเพิ่มได้นะครับขึ้นอยู่กับโปรแกรมว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะก็หวังว่าในส่วนของเนื้อหานะครับก็ได้ครอบคลุมนะฮะที่ตั้งใจที่จะนำเสนอในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะฮะไม่บ้างก็น้อยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและสนใจที่จะเขียน Java นะครับก็สิ่งที่อยากฝากไว้นิดนึงก็คือหากต้องการที่จะสนับสนุนทางเว็บไซต์นะฮะให้มีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็รบกวนให้ช่วยกันคลิกโฆษณาของทาง Google นิดนึงนะฮะเพื่อทางเราเนี่ยจะได้ไปมีกำลังใจในการดำเนินการทำคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ